สวัสดีครับผมไอจาก AIIT คลิปนี้เรามาอยู่กับ Realme 10 Pro Plus สมาร์ทโฟนที่หลายคนดูแค่สเปคเห็น SoC หรือเห็น CPU เห็นชิปเซตของเขาแล้วจะลองเอ๊ะว่าแบบเราจะอัปเกรดมาซื้อเขาทำไมเนะเพราะว่าเขามาพร้อมกับ MediaTek Dimensity 9205G SoC ตัวเดียวกับที่ใช้ใน Realme 9 Pro Plus รุ่นก่อนหน้าเนาะก็หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอ้เราจะอัพเงินมาซื้อรุ่นนี้ทำไมเราไม่ประหยัดเซฟคอสของเราไปซื้อ Realme 9 Pro Plus จริงไหมครับและในคลิปวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกันครับว่า Realme 10 Pro Plus ตัวนี้เขามีอะไรที่โดดเด่นจนทำให้เราแบบว่าต้องอัปเกรดมาใช้เป็น Realme 10 Pro Plus แทนการเลือกซื้อ Realme 9 Pro Plus ที่มาพร้อมกับ SoC ตัวเดียวกันถ้าเกิดใครอยากรู้ไปรับชมกันต่อครับอันดับแรกที่ทำให้เจ้า Realme 10 Pro Plus ตัวนี้น่าสนใจมากกว่า Realme 9 Pro Plus รุ่นก่อนหน้าก็คือเขามาพร้อมกับ Android 13ตั้งแต่แกะกล่องครับแล้วก็ครอบทับด้วย Realme UI 4.0 ซึ่งความลื่นไหลแล้วก็ UI ต่างๆเนี่ยมันมีความน่าใช้แล้วก็ดูสมูทดูสนุกมากกว่ารุ่นก่อนหน้าและที่สำคัญนะครับพอมันเป็น Android 13แปลว่า API ต่างๆเขารองรับมากขึ้นครับแล้วก็รองรับฟีเจอร์ต่างๆของ Android มากขึ้นครับส่วนหน้าตาโฮมสกรีนของ Realme UI 4.0 ก็เพิ่มความสนุกให้เรามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์ที่เราสามารถปรับขนาดโฟลเดอร์ให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อสะดวกต่อการใช้งานของเราก็ได้หรือการปรับเปลี่ยนไอคอนให้มันดูลุคเข้ากับสไตล์ของเราในการใช้งานและการตั้งเลเยอร์ของหน้าจอที่เราสามารถตั้งได้ครับว่าจะต้องการวางแอปให้มันเยอะหรือว่าพื้นที่ต้องการให้มันไอคอนตัวใหญ่ๆก็สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 3x5 3x6 4x5 4x6 ไปจนถึง 5x6 เราสามารถออกแบบสมาร์ทโฟนตัวนี้ให้มีหน้าจอมีพื้นที่ในการใช้งานตามสไตล์ของเราได้อย่างเต็มที่เลยครับและนอกเหนือจาก Android 13เวอร์ชันใหม่ที่เราได้มาหรือแม้กระทั่ง Realme UI 4.0 เวอร์ชันใหม่ที่เราได้มาในเครื่องนี้สิ่งที่ทำให้มันเติมเต็มในการใช้งานเพิ่มประสบการณ์ในการใช้งานของเราที่ณปัจจุบันนี้เวลาที่หลายๆคนใช้งานก็ไม่ค่อยได้ปิดแอปกันหรือว่าต้องการ multitask หลายๆอย่างพร้อมกันใช้งานหลายแอปพร้อมกันโดยที่เวลาที่เราสลับแอปไปมาเนี่ยเราไม่ต้องการให้มันปิดแอปใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้ Realme 10 Pro Plus ตัวนี้น่าสนใจมากกว่ารุ่นก่อนเพราะว่าเขามาพร้อมกับแรมที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ย 12GB ครับและเรายังสามารถสร้างแรมเสมือนไปได้มากสุดอยู่ที่ 12GB ทำให้ Realme 10 Pro Plus ตัวนี้รุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยมีแรมให้เราสามารถใช้งานได้มากสุดอยู่ที่ 24GB ครับโดยส่วนเครื่องที่ผมนำมารีวิวในวันนี้นะครับไม่ใช่เครื่องที่ขายในไทยครับมีแรมของตัวเครื่องอยู่ที่ 8GB แล้วก็สามารถสร้างแรมเสมือนได้เพิ่มไปอีก 8GB ทำให้เครื่องนี้มีแรมในการใช้งานที่มากถึง 16GB ซึ่งมันเยอะเพียงพอต่อการใช้งานสำหรับผมแล้วโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยแรมแค่ 8GB มันก็เพียงพอสำหรับ workflow ที่ผมใช้อยู่แล้วครับคือผมใช้เขียนบล็อกเปิดหน้า business suite เปิดหน้า Twitter เปิดหน้าแอป blogger เปิดหน้าเว็บไซต์เปิดหน้า Facebook เปิดหน้า Instagram อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับทุกอย่างมันก็ครอบคลุมต่อการใช้งานผมรวมถึงเวลาที่เราทำงานพวกนี้เราก็ต้องเปิดฟังเพลงไปด้วยผ่าน YouTube Music เนาะซึ่งทุกอย่างเนี่ยแค่แรม 8GB มันก็เหลือเฟือสำหรับผมแล้วแต่สำหรับ Realme 10 Pro Plus รุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทยที่มีแรมมากถึง 12GB สร้างแรมเสมือนไปได้อีก12ทำให้มีใช้ถึง24เนี่ยผมว่ายังไงก็เหลือๆสำหรับผู้ใช้งานณปัจจุบันนี้กับแอปพลิเคชันณปัจจุบันนี้ที่มีเยอะและหลายๆคนก็ใช้งานแอปหลายแอปมากครับเรียกได้ว่าพร้อมครอบคลุมต่อการใช้งานมากๆสำหรับ Realme 10 Pro Plus ตัวนี้นะครับส่วนเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นคนขยันปิดแอปเนี่ยแรมเยอะแรมน้อยก็ไม่ค่อยเห็นผลแตกต่างกันครับสำหรับแรม 6GB 8GB 12GB 16GB อะไรเงี้ยแทบไม่เห็นผลครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนขยันปิดแอปแล้วก็ค่อยเข้าไปเล่นเกมเนาะซึ่ง MediaTek Dimensity 9205G สำหรับผมแล้วมันก็โอเคในการใช้ในการเล่นเกมซึ่งส่วนตัวผมเล่น Apex Legends Mobile กับ Marvel Future Revolution สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอยกตัวอย่างเป็น Apex Legends Mobile เนาะซึ่งเราสามารถปรับกราฟิกในระดับกลางแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยเราสามารถดันเขาไปได้มากถึง 50fps ที่มันเพียงพอในการเล่นเกมกับเพื่อนๆของเราได้อย่างสบายใจครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราไม่จำเป็นต้องอัปเกรดไปเป็นเจ้า Realme 10 Pro Plus ก็ได้งั้นเรามาดูเรื่องนี้กันครับที่จะทำให้ผมมองว่าหลายๆคนอาจจะตัดสินใจมาใช้งานเจ้า Realme 10 Pro Plus ตัวนี้เป็นได้ครับนั่นก็คือเรื่องของตัวเครื่องครับตัวเครื่องของ Realme 10 Pro Plus ตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าความบางของเขาเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันบางมากจริงๆแล้วเขาบางลงกว่าเดิมเพียงแค่0.2 มม
แทบจะไม่เห็นความต่างแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันบางมากจริงๆก็เพราะว่าด้วยการที่เขาออกแบบให้ตรงขอบเครื่องเนี่ยมันเป็นกระจกโครงทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับมันก็เลยหลอกตาเราว่าตัวเครื่องเนี่ยมันมีความบางมากๆแต่จริงๆแล้วเขาบางกว่ารุ่นเดิมเพียงแค่ 0.2 มิลลิเมตรแต่สิ่งที่ทำให้ผมว้าวไม่ใช่เรื่องของความบางที่มันบางหลอกตานะครับแต่ก็คือเรื่องของน้ำหนักครับเจ้า Realme 10 Pro Plus ตัวนี้นะครับออกแบบมาได้ดีจริงๆคือเขาออกแบบมาให้ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบากว่ารุ่นก่อนอย่าง Realme 9 Pro Plus เกือบ10กรัมเลยครับคือตัวเครื่องเนี่ยเบาลงก็จริงแต่เรื่องของแบตเตอรี่ไม่ได้น้อยลงนะครับแบตเตอรี่ของ Realme 10 Pro Plus ตัวนี้เขาให้มาเยอะมากขึ้นครับจาก Realme 9 Pro Plus เนี่ยเขาให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่ 4,500 มิลลิแอมป์เนาะแต่สำหรับเจ้า Realme 10 Pro Plus ตัวนี้นะครับเขาให้แบตเตอรี่มาเยอะถึง5,000 มิลลิแอมป์อาวร์เลยครับเรียกได้ว่าการใช้งานของเราเนี่ยอึดขึ้นครับใช้งานได้นานขึ้นครับแล้วก็ที่สำคัญที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือชาร์จไวขึ้นครับเพราะว่า Realme 10 Pro Plus ถึงแม้จะใช้ SoC ตัวเดิมครับแต่เรื่องของการออกแบบเรื่องการชาร์จเนี่ยเขาปรับให้มันชาร์จได้ไวขึ้นครับจากรุ่นเดิมมันจะชาร์จได้อยู่ที่ประมาณ60วัตต์ประมาณนั้นนะครับแต่รุ่นนี้จะชาร์จได้อยู่ที่67วัตต์ซึ่งจากเท่าที่ผมลองใช้นะครับมันเกินคาดมากครับเพราะว่าที่เขาโฆษณาไว้เนี่ยเขาโฆษณาว่า17นาทีเนาะจะได้แบตเตอรี่ขึ้นมาอยู่ 50% ครับแต่จากที่ผมไปใช้เนี่ยคือแบตเตอรี่จาก0ถึง 50% เนี่ยใช้ระยะเวลาอยู่ที่15นาทีก็ได้ 50% แล้วครับซึ่งมันเจ๋งมากและใช้ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม 100% เนี่ยแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์อาวร์นะใช้ระยะเวลา40นาทีครับเรียกได้ว่าเป็นแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ที่เยอะและก็ชาร์จไวมากๆครับสำหรับเจ้า Realme 10 Pro Plus ซึ่งส่วนนี้ผมมองว่าเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องที่เบาลงทำให้เราสามารถจับถือใช้งานได้นานขึ้นเนี่ยแล้วก็แบตเตอรี่ที่มากขึ้นทำให้เราสามารถใช้งานได้อึดขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะหลายคนต้องหันมามอง Realme 10 Pro Plus ตัวนี้และอีกเรื่องนึงที่ทำให้หลายๆคนต้องหันมามอง Realme 10 Pro Plus ตัวนี้จริงจังเลยก็คือเรื่องของหน้าจอครับหน้าจอของ Realme 10 Pro Plus นะครับเป็นหน้าจอ OLED ขอบโค้งครับขนาดใหญ่ถึง 6.7 นิ้ว Full HD Refresh Rate 120Hz Touch Sampling Rate 360Hz ฟังดูเท่านี้มีสแกนลายนิ้วมืออยู่ที่ใต้จอฟังดูประมาณนี้มันก็ธรรมดานี่ครับเป็นสิ่งที่สมาร์ทโฟนระดับกลางหลายๆค่ายก็มีไม่จำเป็นว่าเราต้องมาเป็น Realme 10 Pro Plus ก็ได้หรือว่าใช้รุ่นเดิมอย่าง Realme 9 Pro Plus ที่ไม่ใช่ขอบโค้งก็จริงแต่ว่า Feeling กับสเปคจอมันก็เหมือนกันนี่ไม่เห็นจำเป็นต้องมา Realme 9 Pro Plus คือถ้าเกิดเราอ่านแค่สเปคแค่นั้นนะครับครับมันไม่มีอะไรต่างกันครับแต่สิ่งที่ทำให้หน้าจอของ Realme 10 Pro Plus ตัวนี้มันว้าวว้าวเลยก็คือเขาเป็นหน้าจอ10บิตหรือก็คือมีสีอยู่ที่หน้าจอเนี่ยถึง 1,000 ล้านสีในการใช้งานครับเรียกได้ว่าเหมือนเราใช้งานหน้าจอ flagship อะครับคือไม่ว่าคุณจะเป็นสายตกแต่งภาพสายตัดต่อวิดีโอหรือว่าสายรับชมคอนเทนต์เนี่ยหน้าจอที่มี 1,000 ล้านสีความอิ่มตัวของสีในหน้าจอขนาดเล็กแบบนี้หรือการใช้งานในการตกแต่งสีความแม่นยำของเขาเนี่ยมันแม่นยำมากๆและขอบเขตสีของหน้าจอก็เหนือชั้นครับเพราะเป็นหน้าจอ DCI P3 100% ครับ 100% DCI P3เรียกได้ว่าทุกอย่างครอบคลุมต่อการใช้งานสำหรับใครที่ต้องการความแม่นยำของหน้าจอเป็นหลักมากๆครับนี่คือหน้าจอที่จะตอบโจทย์คุณได้แน่นอนครับและที่ว้าวมากกว่าเรื่องของการใช้งานในด้านของสีที่เที่ยงตรงแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับสมาร์ทโฟนณปัจจุบันนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผมว่าณปัจจุบันนี้ทุกคนก็อยู่แต่หน้าจอมือถือทั้งวันนะครับสิ่งที่จำเป็นเวลาที่เราใช้งานมือถือก็คือต้องการเรื่องของความถนอมสายตาบนหน้าจอซึ่ง Realme 10 Pro Plus ตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนหน้าจอ OLED รุ่นแรกในโลกในใช่ในโลกไม่ใช่ในประเทศไทยในโลกเลยที่รองรับมาตรฐาน TUV Thailand Flicker Free Certified ทำให้เรามั่นใจครับว่านี่คือสมาร์ทโฟนที่ถนอมสายตาที่สุดที่คุณจะหาได้ในราคาที่ไม่ถึง 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 นี่ครับคือความว้าวที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันว้าวจริงๆนะเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยหลายๆคนก็อยู่แต่กับหน้าจอมือถือเพราะมันมีตัวCertified Flicker Free จากทาง TUV Thailand มาเนี่ยทำให้เรามั่นใจมากขึ้นครับว่านี่คือหน้าจอที่
เขามีมาตรฐานที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฉดสีขอบเขตสีสีสันต่างๆเรื่องถนอมสายตาการป้องกันแสงสีฟ้าเขาก็จัดเต็มมาให้เราแบบเรียบร้อยเลยครับทำให้เราไม่ต้องกังวลว่าสายตาเวลาที่เรามองนานๆตาเราจะเบลอตาเราจะพร่าเร็วหรือว่าตาเราจะล้าเร็วอันนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจที่เรียวมีใส่มาให้ในเรียวมี10 Pro Plus ตัวนี้ขอตบมือให้เลยแล้วกันนะครับโอเคพอหน้าจอดีแล้วใช้ในการรับชมคอนเทนต์ใช้ในการอ่านหนังสือก็ได้อ่านงานก็ดีอ่านเมลก็ดีเพราะว่าหน้าจอถนอมสายตาเนาะอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้ามาเติมเต็มในการใช้งานสมาร์ทโฟนเวลาใครที่ต้องการรับชมคอนเทนต์หรือเล่นเกมก็คือเรื่องของลำโพงลำโพงของ Realme 10 Pro Plus ตัวนี้เขามาพร้อมกับลำโพงคู่บนและก็ล่างครับซึ่งโอเคราคาหมื่นกลางลำโพงคู่ถือว่าธรรมดาแต่เรื่องของการแยกเสียงนะครับจากเท่าที่ผมฟังเนี่ยRealme 10 Pro Plus ตัวนี้จะแยกเสียงทุ้มอยู่ที่ด้านล่างเสียงแหลมจะอยู่ที่ด้านบนครับทำให้เวลาที่เราฟังเพลงหรือว่าดูหนังเล่นเกมเราก็จะได้อรรถรสที่ดีครับเดี๋ยวเราไปลองรับฟังเสียงตัวอย่างลำโพงจากเจ้า Realme 10 Pro Plus ตัวนี้ไปพร้อมกันครับเอาละครับเรามาถึงตรงนี้ผมก็อยากจะขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว้าวแล้วก็ประทับใจในตัว Realme 10 Pro Plus ตัวนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์หากใครที่แบบเป็นสายอยากลองก่อนเนี่ย Android 13 Realme UI 4.0 ก็ต้องมา Realme 10 Pro Series หรือว่า Realme 10 Pro Plus ตัวนี้เต็มๆไปเลยก็ได้หรือใครที่ต้องการแบตที่มันอึดตัวเครื่องที่มันเบาตัวเครื่องที่จับถือนานๆใช้งานได้เต็มๆเต็มวันแบบโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันจะล้าเร็วล้าข้อมือเร็วจนเกินไปเรามี10 Pro Plus ตัวนี้ตอบโจทย์คุณได้หรือใครที่ต้องการหน้าจอที่มันดีแบบระดับแฟลกชิพต้องเรียกว่าดีแบบระดับแฟลกชิพใกล้เคียงแฟลกชิพได้จริงๆเนี่ยเรามี10 Pro Plus ตัวนี้ก็คือหนึ่งในตัวเลือกหรือใครที่ต้องการคุณภาพลำโพงคู่ที่มันดีๆเรามี10 Pro Plus ตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ได้นี่คือสิ่งที่ผมได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมจากทางเรามี10 Pro Plus ตัวนี้และในเรื่องสุดท้ายในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของกล้องครับโอเคขอผมแซดแป๊บจะพูดยังไงดีอ่ะคือแบบตอน Realme 9 Pro Plus เขาทำมาตรฐานกล้องสมาร์ทโฟนระดับกลางไว้ดีมากเกินไปมากเกินไปจริงๆเรื่องของการเก็บแสงไว้บาลานซ์รายละเอียดของภาพการทำ HDR เรื่องคอนทราสต์ของภาพทุกอย่างกันสั่น Realme 9 Pro Plus ทำได้ดีหมดรายละเอียดของภาพถึงแม้จะเป็นกล้องมีความละเอียดน้อยกว่าแต่เขามีการสั่น OIS กล้องเขาเป็นกล้อง50เมกะพิกเซลซึ่งมันน้อยกว่าตัวนี้แบบมหาศาลก็จริงแต่เรื่องของการเก็บรายละเอียดการเก็บแสงการทำไวบาลานซ์ทุกอย่างดีกว่าหมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นเซ็นเซอร์อะไรนะ Sony IMX766 ครับทำให้เรื่องของหลายๆอย่างเนี่ยมันลงตัวในการถ่ายภาพการเก็บรายละเอียดการทำ HDR การวัดไวบาลานซ์ทุกอย่างมันลงตัวแบบเหมือนเราใช้มือถือระดับแฟลกชิพอะที่ตัดเรื่องของ SoC ออกตัดเรื่องของ quality วัสดุออกเพื่อที่จะเน้นกล้องเป็นหลักใช่ Realme 9 Pro Plus คืออย่างนั้นเลยครับกล้องเป็นหลักเขาคือกล้องที่แบบซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์อยู่ในระดับแฟลกชิพเลยอะนั่นคือสิ่งที่ Realme 9 Pro Plus ให้ผมได้อันนั้นอะโคตรดีทั้งภาพถ่ายวิดีโอการสั่นแทบจะเรียกได้ว่าเนียนด้วยสำหรับสมาร์ทโฟนระดับกลางทำได้ขนาดนั้นคือดีมากๆแล้วนั่นคือสิ่งที่ผมได้ประสบการณ์จาก Realme 9 Pro Plus เขาสร้างมาตรฐานไว้ดีแบบดีเกินไปอะครับแต่พอมาใน Realme 10 Pro Plus อาจจะเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่แพงขึ้นมูลค่ามันแพงขึ้นหลายๆอย่างเพราะเรื่องของการผลิตที่มันยากขึ้นใช่ไหมการขนส่งมาประกอบกันอะไรมันก็น่าจะยากขึ้น
ค่าใช้จ่ายค่าฮาร์ดแวร์พวกนี้มันก็สูงขึ้นทำให้เหมือนมันดรอปเรื่องของกล้องลงมาแบบจากประมาณเนี้ยครับแบบตกลงมาแบบเป็นคืบอ่ะนั่นคือประสบการณ์ที่ผมได้กับเจ้ากล้องเลนส์หลักเรามี10 Pro Plus กล้อง108ล้านที่ใส่เข้ามาใน Realme 10 Pro Plus ตัวเนี้ยมันคือการแบบดาวเกรดจากรุ่นกล้องระดับแฟลกชิปซอฟต์แวร์แฟลกชิปจากรุ่นก่อนน่ะทำให้รู้สึกว่าการถ่ายภาพผ่านกล้องเลนส์หลักมันไม่สนุกเท่าเดิมและเมื่อบวกกับกล้องออโต้ไวด์8ล้านพิกเซลถึงแม้จะเป็นกล้องเหมือนจะเป็นกล้องตัวเดิมมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าเขามีการปรับให้ความกว้างของภาพเนี่ยมันแคบลงมาเหลือ112องศาถ้าผมจำไม่ผิดมันก็จะแคบลงมานิดนึงอันนั้นผมก็ไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ที่ความกว้างมันไม่ได้กว้างเท่ารุ่นก่อนแต่ที่ผมตรึงก็คือการที่ผมนำไปถ่ายรูปใช่ไหมครับต่อให้กล้องเลนส์หลักเนี่ยไวบาลานซ์มันมีความเพี้ยนนิดนึงแล้วก็จริงแต่คือมันก็ไม่น่าจะเพี้ยนหนักแบบเวลาที่เราใช้งานสลับกันระหว่างกล้องออโต้ไวด์กับกล้องเลนส์หลักเวลาที่ผมถ่ายรูปคุณลองดูภาพดิมือผมสั่นไปด้วยเลย คือไวบาลานซ์มันไม่ตรงกันเลยครับอาจจะอยากให้ทาง Realme อัปเดตซอฟต์แวร์แก้ไขในส่วนนี้ไหนๆมันก็เป็นรุ่นที่ใหม่กว่าแล้วเนาะปรับจูนให้ไวบาลานซ์มันใกล้เคียงกันนิดนึงเพื่อแบบเวลาที่คนเอาไปใช้ถ่ายรูปจะได้ไม่รู้สึกงงว่าเฮ้ยเหมือนเราใช้มือถือคนละรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเอาประมาณนั้นได้ผมก็ดีใจแล้วครับส่วนกล้องตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกล้อง2ล้านพิกเซลครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องมาโครซึ่งกล้องมาโครส่วนตัวแล้วมันเป็น2ล้านพิกเซลทำให้โอกาสที่เราจะนำมาถ่ายรูปมันยากมากเพราะว่า2ล้านเราต้องจัดองค์ประกอบจัดแสงจัดทุกอย่างดีเพื่อจะให้ภาพมันออกมาดีใช่มันยากมากจนทำให้ผมไม่สามารถทดลองกล้อง2ล้านพิกเซลในชีวิตประจำวันผมได้เวลาที่ผมออกไปเที่ยวออกไปไหนก็ตามเนี่ยคือเราไม่ได้พกกล้องพกแฟลชพกLED backlight หรือพกอะไรไปไงเราพกแค่มือถือกับตัวแล้วก็รถกุญแจรถกระเป๋าสะพายแค่นั้นมันทำให้โอกาสใช้งานกล้องมาโครสำหรับผมมันน้อยมากจนไม่ได้ทดลองเลยครับโอเคนี่ก็คือรีวิวทั้งหมดของ Realme 10 Pro Plus ตัวนี้ก็เลยได้ว่ามีส่วนที่ผมประทับใจมากๆแล้วก็เรื่องที่ผมเสียใจมากๆเช่นกันรวมอยู่ในเครื่องเดียวสำหรับคลิปรีวิว Realme 10 Pro Plus ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้หากผมพูดพลาดพลั้งผิดพลั้งอะไรไปก็ต้องขอแสดงความขอโทษด้วยครับก็เพราะว่าคลิปปีนี้2023ผมก็พยายามจะปรับตัวให้แบบมันมีความเรียลลิสติกนิดนึงนะครับก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแรกๆที่มันมีความเรียลลิสติกของตัวผมมานิดนึงนะครับก็โอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ